มาเริ่มกันที่ข่าวแรกซึ่งเป็นข่าวที่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียใจมากๆสำหรับวงการบันเทิงกับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับนะครับของอาปิ๊กพิสารอัครเสรณีที่เสียชีวิตด้วยอาการหัวใจวายกระทันหันเมื่อเย็นวานนี้ครับเวลาประมาณ 16:00 น.ณเมนวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหารได้มีพิธีชาปนกิจซึ่งทางด้านลูกสาวทั้ง2คนครับอย่างพี่อ้อมพิยดาและพี่อ๋อศิรดาก็ได้มาเปิดใจถึงคุณพ่อครั้งสุดท้ายส่วนลูกชายอีก2คนครับพี่โออัครพลและคุณโอ๊ตนนทพรก็ได้บวชหน้าไฟให้คุณพ่อด้วยเดี๋ยวเราไปฟังความรู้สึกของลูกๆอาเปียกันหน่อยครับตอนนี้กำลังฮึบอยู่ค่ะเพราะเดี๋ยวตอนนี้คือพอดีพี่ชายกับน้องชายหลวงพี่หลวงน้องนะคะก็บวชเป็นเนนบวชหน้าไฟก็เลยตอนนี้เหลืออ้อมกับอ๋อลูกสาว2คนใช่ค่ะหนังสือเนี่ยเป็นหนังสือที่จริงๆแล้วพ่อก็จะรวบรวมทำมาประมาณสัก5ปีก็รวบรวมประวัติของเขาเพื่อขอศิลปินแห่งชาตินะคะจะมียื่นเปิดปีหน้าแต่พอดีก็ไม่ทันก็เป็นรวบรวมประวัติเกี่ยวกับการทำงานทั้งหมดของเขาอะไรเงี้ยชีวิตของเขาอะไรเงี้ยเขาก็ทำของเขาอยู่เพิ่งเสร็จก่อนเสียประมาณ2อาทิตย์อ่ะน่าจะมีเก็บอัฐิเอาไว้ณวัดใดวัดหนึ่งแล้วก็มีบางส่วนไปลอยอังคารแต่ว่ายังไม่ทราบกำลังดูอยู่ว่าพ่อเวลาไปถ่ายเขาชอบโลเคชั่นที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เขาจะไปแถวปราณบุรีก็ยังคุยกันอยู่ว่าจะไปลอยพวกมันเป็นธุลีนะคะที่เป็นผงเท่าอ่ะก็น่าจะไปลอยที่นู่นส่วนกระดูกจะเก็บไว้ที่ไหนเดี๋ยวแจ้งให้ทราบทีพวกเราทั้ง4คนนะคะแล้วก็พยายามปฏิบัติตนตามคำสอนของพ่อมาโดยตลอดแล้วก็ตรงต่อเวลาทำได้บ้างไม่ได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วพ่อสอนอย่างเดียวคือสอนให้เป็นคนดีนะครับยังไงก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาเปียกด้วยนะครับ